ความยากง่ายในการเล่นเจลีกสำหรับเจมันมีอะไรบ้างอ่ะเอาเริ่มจากความง่ายก่อนไม่มีไหมความง่ายมันอาจจะไม่มีพี่คือมันยากทุกวันไม่ว่าจะเป็นเวลาซ้อมเพราะเวลาซ้อมอ่ะมันยากกว่าตอนแข่งตรงที่ว่ากดมันเยอะอย่างซ้อมอยู่ซัปโปโรอะไรเงี้ยกดมันเยอะคือแปรต้องแปรเพื่อนตรงนี้ต้องเล่นแบบวันทัดno return วันทัดฟรี no return ทุกอย่างมันยากขึ้นผมว่าฟุตบอลมันพอเราโตไปมันต้องเรียนรู้จังหวะการยืนตำแหน่งการจังหวะเอาบอลจังหวะนี้เพื่อนอยู่ตรงนี้เราจะวิ่งไปเอาบอลจังหวะไหนอะไรคือมันยากตรงนี้มากกว่าเพราะว่าเราไม่เคยชินครับพี่เราเคยชินแต่ว่าแบบวิธีการใช่ไหมใช่ใช่ไอเรื่องแปรบอลเบสิกพื้นฐานโอเคเราได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่มันยากเนี่ยแหละคือการเข้าใจเกมแล้วก็แสดงว่ามันแตกตอนเล่นในไทยเยอะมากถามว่าไทยยากไหมก็ยากแหละเพราะว่าผมก็เกิดมาจากฟุตบอลไทยเหมือนกันแต่พอเราเล่นไปมันก็มีความเคยชินมีจังหวะฟุตบอลที่เรารู้สึกจังหวะนี้มีร้ายพี่จับคิดจ่ายคิดจ่ายแต่เวลาไปเจอระดับหรือเจลีกทุกทีทุกคนเพจหมดพี่จะมาอยู่ๆหนึ่งๆมาเลี้ยงผ่านง่ายๆไม่มีนะถ้าพี่เลี้ยงผ่านเป็นหนึ่งพี่ยังไม่ให้เนี่ยพี่ฝืนจะกลับมาเรียบร้อยเขาเอาไปกินหมดเล่นที่นู่นต้องแบบคิดไวทำไวอะไรเงี้ยคือแบบต้องแบบมองไว้ก่อนหลายๆ